ครับสำหรับวันนี้ที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2566การดำเนินงานที่วัดป่าธรรมรามบ้านท้องหลางตำบลมันว่างอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นก็ได้ดำเนินงานการก่อสร้างวิหารธรรมพระอรหันต์8ทิศไปเรื่อยๆนะครับครับสำหรับการทำงานก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วก็ปู่เขียวไม่กี่คนนะครับแต่การดำเนินงานก็ไปเรื่อยๆเสร็จสมบูรณ์ไปด้วยในการทำหน้าที่ก็โดยมีพระอาจารย์ณรงค์ศักดิ์สุมโนท่านเจ้าอาวาสพระอธิการของวัดป่าธรรมรามแห่งนี้ท่านก็พาคณะปู่เขียวและพระสงฆ์องค์เจ้าได้ทำไปเรื่อยๆท่านบอกว่าทำเป็นเครื่องอยู่หากใครมีบุญบารมีได้ดูได้ชมก็เชิญได้มาร่วมน้ำใจน้ำเงินน้ำคำก็แล้วแต่ศรัทธาพ่อพระอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ทำด้วยการเรียอะไรที่สำคัญก็มีผู้ใหญ่ใจดีเป็นหลักเป็นต้นให้เพื่อในการก่อสร้างครั้งนี้แต่จะตุปัจจัยหากใครจะร่วมซื้ออิฐหินปูนทรายก็สามารถมาได้ที่วัดป่าธรรมรามบ้านทองหลางตำบลว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยได้มาถวายเป็นอิฐหินปูนทรายก็ได้หรือเป็นจตุปัจจัยก็ดีตามกำลังศรัทธาหากผู้ชมได้ชมได้ฟังอยู่นี้เผื่อมีศรัทธาในการทำบุญสร้างกุศลกับพระอาจารย์ท่านก็ขอเชิญมาได้เพศทุกวัยทุกชนชั้นท่านก็ไม่พาหยุดหย่อนทำไปเรื่อยๆท่านบอกว่าทำเป็นกรรมฐานทำเป็นเครื่องอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ก็เวลาเที่ยงตรงถึง 13:00 นแม้จะแดดท่านบอกว่าอย่าย่อท้อท่านบอกว่าทำด้วยกายวาจาใจทำแล้วมีความสุขก็คือได้บุญทำแล้วเกิดปัญญาก็คือได้กุศลพระอาจารย์ท่านว่าอย่างนั้นครับสำหรับคลิปนี้ก็มารายงานการดำเนินงานของการก่อสร้างวิหารธรรมพระอรหันต์8ทิศครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญขอบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์14ชั้นบดาล16ชั้นฟ้า15ชั้นดินจงส่งผลให้ทุกท่านที่เข้ามาชมมาฟังด้วยกันมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้มีแต่ความสวยความงามมีแต่ความสามารถครับขอบคุณสวัสดี